โลแกนเหนือวันนี้ไม่มีใครบอกว่าใจสั่นกับเก้าบ่าวเป็นเรื่องที่ผิดแค่ใจสั่นในเหนือไม่เป็นไรพี่ลมชอบคุณน้ำเหนือใช่ไหมพี่หมอฟันธงเลยค่ะว่าชอบมากผมน้ำเหนือครับไม่ทราบว่าคุณคือแม่เป็นคุณแม่น้องยี่หวานนะคะทางคุณทราบจำนวนแขกแล้วใช่ไหมคะคุณลมแจ้งมาที่600 คนครับตายแล้วคุณรู้เรื่องที่แม่คุณยี่หวาโทรมาบอกเรื่องจำนวนแขกในงานแล้วใช่ไหมครับคุณจะไงคุณก็รีบว่ามาต้องให้ผมง้างปากคุณที่ปากผมคุณถึงจะยอมพูดเนี่ยฮะคุณพูดเองนะทำไมผมต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยของคุณอะทำให้คุณใจเย็นลงไงครับแต่นี่มันทำไมครับโอเคครับผมว่าผมใจเย็นพอแล้วพอที่จะลืมเรื่องเมื่อกี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาเข้าเรื่องที่ทำให้ผมต้องถ่อมาถึงนี่แล้วเสียเงินค่าเข้าฟิตเนสบ้าๆนี่ดีกว่าครับผมฟังอยู่คุณรู้เรื่องที่แม่คุณยี่หวาโทรมาบอกเรื่องจำนวนแขกในงานแล้วก็อยากเปลี่ยนเป็นโต๊ะจีนทั้งหมดแล้วยังครับหวาบอกผมแล้วครับแล้วทำไมคุณไม่บอกผมอ่ะคุณรู้ไหมว่าถ้าแม่คุณยี่หวาไม่โทรมาบอกผมอ่ะงานแต่งคุณอ่ะมันจะมาอะไรมากแค่ไหนอ่ะคุณลืมที่ผมเคยบอกคุณไปแล้วหรอลืมผมลืมอะไรครับคุณลืมไปหมดแล้วจริงๆด้วยสิช่างเถอะแล้วตอนเนี้ยคุณรู้สึกยังไงก็อยากต่อยหน้าคุณไงก็เอาสิครับก็คุณบอกว่าอยากต่อยหน้าผมไม่ใช่เหรอเอาเลยสิคุณมันนิสัยไม่ดีใช่ผมมันนิสัยไม่ดีไม่เอาแล้วผมไม่เล่นกับคุณแล้วเป็นไงบ้างครับได้ออกแรงแล้วหายเครียดบ้างไหมคุณมันนิสัยไม่ดีผมเป็นห่วงคุณต่างหากคุณรู้ไหมว่าตอนที่คุณมาถึงเนี่ยคุณทำหน้ายังไงผมเนี่ยนึกว่าจะเป็นสาเหตุให้คุณเส้นเลือดในสมองแตกตายซะละเลยล่อให้ผมมาออกแรงว่างั้นก็มันช่วยผมได้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยคุณได้เหมือนกันแล้วตอนนี้เนี่ยคุณใจเย็นลงพอที่จะฟังผมบ้างหรือยังคุณจำที่ผมบอกคุณได้ไหมไม่ว่าครอบครัวผมหรือยี่หวาจะพูดอะไรให้คุณฟังผมแค่คนเดียวแต่ตะกี้คุณไม่จบผมกับหวาเราคุยกันแล้วว่าเราจะไม่จัดงานแต่งใหญ่แบบที่พ่อกับแม่ของเราต้องการแต่ก็จะไม่เล็กเกินไปจนทำให้ท่านเสียหน้าเราก็เลยจัดการทั้งเรื่องจำนวนแขกให้โควต้าแขกไปหมดแล้วดังนั้นคุณเข้าใจหรือยังที่ผมบอกคุณเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้คุณฟังผมแค่คนเดียวแล้วถ้าคุณมีเหตุผลของคุณอยู่แล้วทำไมคุณถึงไม่รับสายผมล่ะถ้าผมไม่ทำแบบนั้นผมก็ไม่ได้เจอคุณสิคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ผมรู้สึกอะไร อยากต่อยหน้าคุณไงเอาเลยสิครับเดี๋ยวผมไปเอาผ้าขนหนูให้คุณยังโกรธผมอยู่เหรอโกรธอะไรล่ะครับไม่มีอะไรให้ผมต้องโกรธคุณสักหน่อยเรื่องงานก็อย่างที่คุณว่าเลยครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะทำตามที่คุณบอกแล้วกันยังไงวันนี้เนี่ยผมขอบคุณมากเลยนะขอบคุณอะไรกันครับผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณที่คุณมาส่งผมงั้นผมไปก่อนนะครับผมยืนยันว่าผมอยากขอบคุณจริงๆมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับที่ต้องไปคุยกับลูกค้าผมไม่ได้ขอบคุณในฐานะลูกค้าแต่ผมขอบคุณในฐานะผู้ชายที่ชื่อสายลมขอบคุณที่คุณทำเพื่องานแต่งผมขนาดนี้นี่คุณกำลังทำผมเขินนะครับยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่มาส่งกลับดีๆนะครับเดี๋ยวครับคุณเหนือคุณเคยบอกว่าถ้ามีสิ่งที่ชอบหรืออะไรที่ต้องการเป็นพิเศษเนี่ยให้แจ้งคุณได้เลยใช่ไหมใช่ครับอะไรพวกนี้เนี่ยจะบ่งบอกความเป็นตัวตนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับบางทีก็ทำให้รายละเอียดงานเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับงั้นผมมีเรื่องสำคัญต้องรบกวนคุณแล้วแหละลมไหนว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยครับคุณพาผมมาที่นี่ทำไมอ่ะก็นี่เองครับเรื่องที่ผมชอบแล้วมันเกี่ยวกับผมตรงไหนครับก็คุณบอกว่าถ้าได้รู้เรื่องที่ผมชอบเล็กๆน้อยๆมันจะช่วยให้คุณคิดงานได้ไม่ใช่หรอครับแต่นั่นมันตอนที่คุณไม่ให้ความร่วมมือต่างหากก็ตอนเนี้ยผมให้ความร่วมมือแล้วคุณก็ให้ความร่วมมือกับผมด้วยสิครับครับผมอยากให้คุณได้ลองสัมผัสในสิ่งที่ผมชอบคุณจะได้รู้จักตัวตนผมมากขึ้นเป็นไงบ้างครับจับแบบนี้ครับแล้วก็ล็อกหัวไหล่เอาไว้ไม่งั้นเวลาที่เครื่องดึงเนี่ยคุณจะคว่ำแล้วมันก็จะเจ็บด้วยผมไม่เล่นได้ไหมอ่ะลองดูสักครั้งนะครับแค่ครั้งเดียวนะครับครับครั้งเดียวเวลาคุณจับเกรงไหลเอาไว้นะครับแล้วก็ก้มต่ำหน้าใกล้บอร์ดไม่งั้นเวลาที่เครื่องดึงเนี่ยหน้าคุณจะฟาด ส่วนเวลาเลี้ยวซ้ายนะครับให้ดึงเข้าทางขวาเลี้ยวขวาให้ดึงเข้าทางซ้ายเดี๋ยวผมลองดึงให้ดูครับนะครับเลี้ยวซ้ายใช่เลี้ยวขวาโอเคกลับมาครับได้แล้วนี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมอยู่ตรงนี้คุณไม่ได้ลงไปช่วยผมเรียนซะหน่อยงั้นเอาเลยไหมครับชิคกี้ชิคกี้ชิคกี้ขออีกทีเกิดได้แล้วพักไหมครับลมขออีกรอบนะตะเกียบผมเกือบเล่นได้แล้วอะนะขออีกรอบนะนะขอเล่นอีกรอบนะครับจะกี่รอบก็ได้ครับเร็วคุณนี่มันขี้โกงชะมัดเลย